เ a k e it easy. รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิงอีกแล้วนะครับกับเ h คอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ท่ามกลางความเครียดของหลายๆคนนะครับทั้งเรื่องของเศษรษฐกิจเรื่องของไข้วัดโนะควิดไข้วัดโควิด19นะหลายคนก็คงจะกําลังวิตกกันนะฮะว่าเอ๊ะ ต่อไปจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะไปทางไหนนะครับหุ้นก็ตกท้องก็ตกอะไรก็ตกไปหมดถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตการที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีกันก็คือเรื่องของสติ เราต้องตั้งสติกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ปรับตัวให้เข้าหรืออยู่กับมันให้ได้นะครับส่วนหนึ่งเลยที่มีคนพูดถึงกันเยอะในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการทำงานที่บ้านหรือว่า work from home เพราะว่าถ้าถึงจุดจุดหนึ่งะครับการระบาดของไข้หวัดมันย,ยังยุดไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการทำงานกันที่บ้านสัก ระยะหนึ่งเพื่อช่วยกันเขาเรียกว่าไม่ให้มีการแพร่ระบาดแล้วก็รักษาตัวของคนที่ป่วยให้หายแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆต่างคนต่างทําความสะอาดแล้วก็ต่างคนต่างทํางานกันอยู่ที่บ้านเพื่อให้งานยังคงเดินไปได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับคําว่า work from home เนี่ยต้องต้องบอกอนนะครับว่าเรามีการพูดคุยหรือพูดถึงในเรื่องของการทํา work from home กันมาอยู่ในหลายๆโอกาสอย่างจําได้สมัย ปีที่น้ำท่วมหนักๆในกรุงเทพแล้วเราต้องไปทำงานหรือต้องย้ายไปที่ต่างจังหวัดกันชั่วคราวแน่นอนครับการย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะหยุดงานอยู่บ้านนอนเฉยๆพักเฉยๆเราก็ยังคงต้องทำงานในยุคนั้นก็จะเป็นแบบหนึ่งหรือยุคที่เป็นความผันผวนทางการเมืองพี่มิงจับได้โดนปิดถนน อะตอนนั้นเราไปไหนไม่ได้เราก็ต้องทํางานที่บ้านสมัยนั้นเนี่ยหลักๆที่เราใช้กันก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งเมลเปิดโต๊ะบุ๊กเปิดคอมพิวเตอร์ทํางานที่บ้านแล้วก็เสร็จงานก็ส่งทางเมลอันนี้ก็เป็น work from home แบบเบสิคเบสิคนะฮะพอพูดถึงคาว่า work from home เนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมทั้งในส่วนของบริษัทเององค์กรเองแล้วก็ตัว พนักงานหรือคนทํางานเองนะครับพูดถึงฝั่งของบริษัทกันก่อนนะฮะบ,บริษัทเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์หลายๆตัวนะฮะเพื่อที่จะให้สามารถทํางานได้มากกว่าการแค่ส่งเมลหรือแค่รับเมลคุยกันทางไลน์นะฮะเพราะว่าเบสิกที่เราทราบกัอนอยู่แล้วลวครับว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยแน่นอนทําจากเครื่องเราเมื่อจะส่งไปที่บริษัทเราก็ส่งผ่านเมลส่งผ่านไลน์ส่งผ่านอะไรได้อีกถ้าไฟล์มันใหญ่มากก็ส่งผ่านดอกบอก ส่งผ่านในส่วนของ o o o l l e r i v e เพราะว่าหลักๆคือการทำงานทําบนแพลตฟอร์มที่เป็นข้อมูลเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีระบบซอฟต์แวร์ที่มันมันชัดเจนขึ้นเนี่ย mm. เขาบอกว่า Work From Home มเนี่ยมันก็มีซอฟต์แวร์ฟรีหลายๆตัวที่สามารถที่จะใช้งานได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะครับในในวันนี้เริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับช่วงนี้พี่มิงเห็นเยอะมากเข้าใจว่าทาง Microsoft น่าจะซื้อแอด ใน Facebook เพราะว่ามันเด้งขึ้นมาให้เราเห็นเยอะเลยสำหรับตัว Microsoft Team นะฮะ o s o f t t e a t เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในทีมที่สามารถแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นห้องได้เช่นห้องสำหรับทีมโปรแกรมเมอร์ทีม PR หรือทีมเซลล์ทีมอ,อะไรเยอะแยะไปหมดเลยแบ่งกันได้ซึ่งสามารถรองรับสมาชิกแบบไม่จำกัดสำหรับแพลน Office 365 e 3นะครับสามารถสนทนานหนึ่งต่อหนึงทั้งแบบเสียงแบบวิดีโอแต่ถ้าต้องการประชุม แบบประชุมแบบแบบแบบที่เป็นสายด้วยเนี่ยก็ต้องใช้ไอตัว Office 365แบบ Business ขึ้นไปนะครับโดยรองรับสูงสุดเออสูงสุดที่250คนพร้อมกันซึ่งเยอะมากเนะฮะเหมือนกับเอามาอบรมกันเลยทีเดียวเหมือนนั่งนั่งฟังสัมมนาเลยนะฮะจุดเด่นของการสนทนาแบบวิดีโอคือสามารถบันทึกวิดีโอเก็บไว้ได้มีการแพลนกล้องหรือว่าซูมไปหาผู้พูดได้โดยอัตโนมัติเบอร์พื้นหลังออกไปเองคือง่ายว่า ก็มีเอฟเฟกในการแบบไม่อยากให้คนอื่นมากวนมอนเตน,น้าเราเวลาประชุมก็สามารถทําได้นะฮะนอกจากนี้นะครับ Microsoft t e a m เนี่ยยังรองรับการทํางานร่วมกับบริการภายนอกอื่นๆกว่า250บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น Hello Intercom ะ Sendex หรือ Jira ก็แล้วแต่นะแล้วก็บริการของ Microsoft เนี่ยอย่างอย่างที่เราเคยใช้อย่างพวก Word Excel Share Point Power Point BI พวกเนี้ก็สามารถใช้ตัว Microsoft Teams ในการทำงานได้ มาที่ซอฟต์แวร์ตัวที่2นะครับชื่อว่า Slack S-L-A-C-K นะฮะ Slack รายชื่อซอฟต์แวร์สำหรับการคุยงานคงจะขาด Slack ไม่ได้นะฮะในฐานะผู้เล่นรายแรก Slack เนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการติดต่อสื่อสารที่โฆษณาว่าต้องการจะมาแทนที่อ e ีเมลสำหรับการสื่อสารภายในนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถโทรเสียงแบบ1ต่ตอนได้และหากต้องการไปชุมสายหรือสนทนาแบบวิดีโอเนี่ยก็อัปเกรดเป็นสแตนดาร์ดขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็พูดง่ายว่า เริ่มต้นใช้ฟรีแต่ถ้าอยากได้แบบ full option ก็เสียสตางค์นะฮะซอฟต์แวร์ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปออตัวนี้ชื่อว่า Cisco Webex นะฮะ Cisco ตัวนี้ชื่อเราคงจะคุ้นดีนะฮะเพราะว่า Cisco เขามีอุปกรณ์พวกเครือข่าย network อยู่ค่อนข้างเยอะนะ,ะแต่เว็ต,วตัวตัวซอฟต์แวร์ Webex ไม่ใช่ w e b e ขออภัย Webex W e b e x นะี webex team เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในทีมใช้งานที่ฟรีสามารถแบ่งสมาชิกออกเป็นทีมและแบ่งย่อยเป็นห้องๆได้คล้ายๆข,ของ microsoft นะครับแล้วก็สำหรับการประชุมที่มี webex meeting เนี่ยมีสามารถให้ประชุมร่วมกันสูงสุดถึง100คนโดยไม่จำกัดเวลาแล้วก็แน่นอนสามารถอัปเกรดถ้าต้องการเพิ่มจำนวนนะฮะเหมือนกันอ่ะมาอีกตัวหนึ่ง hang out ชื่อน,นี้น่าจะคุน้นนะฮะก็ เป็นเป็นบริการจาก Google นะฮะชื่อเต็มๆคือ o o o l l h h n n o u t เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้งานได้รวดเร็วฟรีไม่มีฟีเจอร์มากมายซับซ้อนอย่างพี่มิงจำได้ตอนที่ดิวงานกับทางต่างประเทศอย่างสิงคโปร์อะไรเงี้ยแทนที่เราต้องเสียค่าโทรศัพท์หรือใช้แชทอื่นๆเนี่ยเราก็ใช้แ n งเอ t ในการพูดคุยซึ่งก็สะดวกเห็นหน้าสามารถที่จะ แชร์พวก powerpoint presentation ให้อีกฝั่งหนึ่งดูได้แล้วก็พูดคุยกันแบบง่ายๆนะครับมาที่อีกหนึ่งตัวตัวนี้ชื่อว่า zoom นะฮะเป็นบริการสำหรับการประชุมโดยเฉพาะสามารถสร้างการประชุมแบบเสียงหรือวิดีโอได้อย่างละเอียดระดับ hd รองรับการแชร์หน้าจอหลายหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็สลับไปหาผู้พูดโดยอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่า ตัวตัวระบบการประชุมเนี่ยมันมีให้เราเลือกเยอะแล้วเราก็อาจจะใช้ควบคู่กับพวกคราวต่ตางๆไม่ว่าจะเป็น Dropbox หรือว่าจะเป็น Google Drive นะฮะที่เราใช้กันเยอะๆซึ่งก็สะดวกสบายดีสามารถช่วยทำให้เราสามารถทำงานกันที่บ้านแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆนะครับที่นำมาเล่าสำหรับการทำ Work from Home ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีก หลายแพลตฟอร์มอีกหลายๆเรื่องถ้ามีโอกาสดีเดี๋ยวพี่มิงจะเอามาเล่าให้ฟังอีกในอนาคตนะครับ Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค